อ๋อข่าวนี้นะคะก็จะเป็นน้องสาวสโรเองนะคะนางเอกหน้าหวานค่ะน้องเจนนี่เป็นน้องสาวคนที่คุณได้โทรไปถามว่าตกลงมันจริงไม่ได้สิเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องไม่กล้านะน้องเจนนี่ค่ะเทียนโพสุวรรณเนี่ยนะคะก็มีข่าวเมาส์กันอยู่ตอนนี้อย่างที่ทุกคนได้ทราบแล้วนะคะว่ามีการไปยุ่งเกี่ยวกับคุณพี่เอ๋ชนสวัสดิ์นะคะมีข่าวด้วยกันสามีของพี่ตู่นันทิดาค่ะหลังจากที่มีข่าวเมาส์กันว่าฝ่ายชายเนี่ยไปรับไปส่งถึงกองถ่ายนะคะแม้ว่าฝ่ายหญิงคือน้องเนี่ยจะออกมาบอกแล้วว่าไม่จริงจากนั้นชาวเน็ตก็เกิดการจับผิดกันขึ้นค่ะร่วมใน Instagram นะคะสวมชุดสั้นสีดำที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยยกมือทำท่า I love you พร้อมมีข้อความว่ารักนะก็เลยถูกมาว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากในบ้านฝ่ายชายก่อนที่นางเอกคนดังเนี่ยจะออกมาปฏิเสธอีกว่าไม่จริงค่ะเป็นเพียงฉากละครในเรื่องดาวเกี้ยวเดือนเท่านั้นที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ค่ะนะครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บไม่กี่วันอ่ะภาพนี้มันก็มีภาพมาอีกหลุดออกมานะครับเป็นการถ่ายรูปที่เขาบอกว่าเป็นภาพคล้ายหน้าตาคล้ายกับคุณเจนนี่เนี่ยนะครับแล้วก็มีทางคุณเอกก็อยู่ด้วยรวมถึงคุณพ่อของฝ่ายชายนะครับคุณวัฒนาสวะเหมก็อยู่ด้วยแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคนพูดมาบอกว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่คุณเจนนี่แต่เป็นผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าทำไอ้เงี้ยผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาบอกว่าทำธุรกิจแฟชั่นเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับหน้าคล้ายกันเฉยๆเขาบอกหน้าคล้ายกันอ่ะแต่ผู้มีการจับผิดอีกถูกไหมฮะก็มีคนมายืนยันว่าไม่ใช่น้องเจนนี่นะคะแต่ดูเหมือนก็เขาก็ยังพยายามสืบหากันอีกค่ะครับทำตัวกันเป็นนักสืบนะคะเนื่องจากว่าภาพหลุดแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าระยะหลังมาช่วง 2-3 เดือนเนี่ยสาวเจนนี่มาจะโพสต์ภาพใน Instagram พร้อมแท็กข้อความว่า MBHJAเป็นเราก็ไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรแล้วคนที่ตีความว่าไงนะความน่าจะย่อมาจาก my beloved honey Jenny A หรือว่า my best honey husband or happy Jenny A หรือเปล่านี่คือคนไปตีความกันไปอย่างนั้นใช่ค่ะนะครับผมอ่ะรวมถึงภาพใน Instagram อยู่รูปนึงเนี่ยที่น้องเจนนี่เองก็สวมหมวกสีดำนะครับแต่ว่ามันมีลายปักตัวอักษรเนี่ย JA อ่ะก็อาจจะเป็นเจนนี่ A อะไร ก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะคิดกันไปเนี่ยนะฮะแต่คือมันอย่างงี้จำได้ไหมครับมันเคยมีเหมือนกับเป็นคอลัมน์ดูดวงไงนะครับที่อาจารย์ลักษ์นะฮะกับอาจารย์คาทาเนี่ยชินบัญชรเนี่ยเคยเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์หลายสำนักนะครับเขาดูดวงคุณเจนนี่ดวงคุณเจนนี่เป็นยังไงนะฮะตอนที่เขาดูเมื่อครั้งนั้นเขาบอกเจนนี่เนี่ยใน 2-3 ปีนี้นะคะก็เขาตามภาษาหมอดูเนอะขึ้นอยู่กับว่าทำดีหรือไม่ดีเอาไว้ถ้าทำดีก็จะรุ่งโรจน์เลยแต่ถ้าทำไม่ดีดวงก็อาจจะตกได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าเจนนี่ช่วงที่ผ่านมามีงานละครเป็นที่ครองใจประชาชนเรื่องดังๆก็อย่างเรื่องแรงเงานะคะแล้วก็จะมีผลงานเรื่องใหม่ๆมาอีกที่โดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะเขาบอกว่าดวงน้องเนี่ยเป็นดาวค้างฟ้ายิ่งมีงานละครที่ใช้ดวงตาแสดงสื่ออารมณ์เนี่ยก็จะสามารถสะกดคนดูได้แต่เรื่องความรักนี่สิคะเป็นเรื่องที่เปราะบางที่สุดเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นดวงวินาศกับดวงชะตาทำให้มีแต่เรื่องเจ็บปวดถ้าจะจริงจังกับใครเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องผิดพลาดก็ควรระวังเรื่องความรักด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะแบบมาขัดกับดวงทำให้งานกระชากเรื่องงานลงได้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อนะครับแล้วก็รอดูแล้วกันนะฮะค่ะตายละเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้หน่อยขอเข้ามาตรงนี้หน่อยนะ